โซเชียลมีเดียของเราที่เป็นเด็กที่โตที่สุดตามนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเห็นว่าเมื่อน้องเรียนถึงเกรดที่ค่อนข้างโตแล้วก็จะเป็นท่าเป็นทางบัลเล่ต์มากยิ่งขึ้นนอกจากน้องจะได้เต้นบัลเล่ต์สวยงามแล้วหนึ่งเขาก็จะได้ฝึกสกิลภาพที่ดีนะคะแล้วก็กล้าแสดงออกด้วยแต่วันนี้โรงเรียนของเราไม่ใช่โชว์บัลเล่ต์อย่างเดียวนะคะเราจะมีเทควันโดสุดท้ายด้วยนะคะวันนี้วันอะไรเอ่ยเมื่อวานนี้ที่บอกเมื่อวานนี้วันอะไรเอ่ยด้วยนะคุณแพนจะมีคำถามนะคะโอเคเดี๋ยวขอเข้าการแสดงชุดที่2ของโรงเรียนเราเลยนะคะการแสดงชุดที่2จะชื่อว่าเซอร์คัสนะคะจะเป็นการแสดงของเด็กพรีไพรเมอรี่นะคะซึ่งจะอายุประมาณ4ขวบนะคะเอ๊ะลืมบอกไปเลยเด็กเกรด3ของคุณแพนอายุกี่ขวบเนี่ยประมาณ10ขวบ11ขวบนะคะงั้นเรามาดูเด็กเล็กๆกันต่อดีมั้ยคะสามสาวโอเคมั้ยคะโอเคค่ะงั้นขอเชิญการแสดงชุดที่2เลยนะคะเซอร์คัสค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องๆด้วยค่ะน้องๆ
บัลเล่เราชอบท่าอะไรที่สุดดูซิผู้มีสอนท่าอะไรเอ่ยชอบท่าอะไรมากที่สุดสตรอเบอรี่ทำได้ปะทำได้เห็นทำให้ผู้แพ้